บนางไหมคะพบนางกำลังร่ายรำอยู่กับเรากินเนรีด้วยกันมีอะไรหรือพระเจ้าค่ะไม่มีอะไรขอบใจนะรัตนาไม่เป็นไรเพคะเจ้าไปเพคะไปสิที่นี่คือป่าหิมพานต์นะคะสวยสวยมากเหลือเกินใช่ไหมคะป่าหิมพานต์สวยมากเหลือเกินว่าแต่เจ้าชื่ออะไรหรอมองดูหม่อมฉันดูสิเพคะแล้วจะรู้ว่าหม่อมฉันคือใครเมรีเมรีโอรสโอรสมีอะไรหรือพระเจ้าค่ะไม่มีอะไรพวกเจ้าอยู่เวรยามาครึ่งค่อนคืนแล้วนอนเถอะไม่ได้พระเจ้าค่ะเราสั่งให้นอนพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับแล้วเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะไปสิพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะพระโอรสมีอะไรหรอพานบุญถ้าพุทธเจ้าจะพยายามไปหิมพานต์ให้ได้เพื่อพานางกินรีมาถวายพระองค์พระเจ้าค่ะพานบุญตลอดเวลาที่ข้าพุทธเจ้าได้ติดตามพระองค์
ข้าพุทธเจ้าซาบซึ้งในพระเมตตากรุณาความยุติธรรมความมีน้ำพระทัยและความอดทนรวมถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์พระเจ้าค่ะสมควรแล้วที่พระองค์จะได้เป็นผู้ปกครองนครอุดรปัญจาในภายภาคหน้าข้าพุทธเจ้าจึงมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นพระองค์มีความสุขพระเจ้าค่ะขอบใจมากนะพานบุญข้าพุทธเจ้าแน่ใจว่าพระองค์จะปราศจากความสุขไปตลอดพระชนชีพหากไม่สามารถหานางในฝันมาครองคู่ได้พระเจ้าค่ะแต่ว่าวาสนาของนางกับเราพระโอรสกับนางจะต้องมีวาสนาต่อกันพระเจ้าค่ะเจ้ารู้ได้ยังไงก็เพราะข้าพุทธเจ้าอาสาไปหิมพานต์แล้วก็พานางกินรีมาถวายพระโอรสให้จงได้พระเจ้าค่ะแล้วเจ้าจะไปได้ยังไงก็ในเมื่อข้าพุทธเจ้าแน่ใจว่าข้าพุทธเจ้าทำได้ถ้าข้าพุทธเจ้าไม่แน่ใจจะไม่ทูลขออาสาเป็นอันขาดพระเจ้าค่ะแต่ถึงเจ้าจะไปได้จริงๆแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเมรีหรือมโนราถ้าพระโอรสกับนางมีวาสนาต่อกันจะต้องเป็นนางเท่านั้นที่จะกลับมาพบกับพระโอรสพระเจ้าค่ะพานบุญแล้วเจ้าแน่ใจนะว่าจะยอมเสี่ยงชีวิตครั้งนี้เพื่อเราแน่ใจแล้วก็แน่ใจมากมากข้าพุทธเจ้าได้ปรึกษากับรัตนาแล้วพระเจ้าค่ะนางขอพิสูจน์อีกครั้งว่าสิ่งที่ข้าพุทธเจ้าคิดมันจะเป็นความจริงหรือไม่แล้วเจ้าจะพิสูจน์ยังไงในห้องนี้มีต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นระลึกชาติผู้ใดได้แตะต้องก็จะสามารถระลึกถึงภพชาติที่ผ่านมาได้ที่หม่อมช้างได้มาพบกับพี่พรานก็เพราะต้นไม้ต้นนี้เพคะนางหวงมากไม่เคยให้ใครแตะต้องเลยพระเจ้าค่ะแต่เพื่อที่พระองค์จะได้ขายคลุมเครือเรื่องพนางกินรีในฝันหม่อมช้างก็จะถวายให้เพคะรัตนาเจ้าจะมาให้ของรักของห่วงของเจ้ากับเราได้ยังไงเพราะพระโอรสคือเจ้าของที่คู่ควรกับต้นไม้ต้นนี้เพคะดีประดังภาพความหวังฉายฉาบอาบน้ำตาจากที่มีความสุขแล้วทุกโศก
เหมือนทั้งโลกสิ้นสลายรำให้หารักจำพรากเพราะหน้าที่อันมีมาอธิษฐานชาติหน้าอย่าร้างพระโอรสพระโอรสไปคะพระโอรสใครเหรอพระเจ้าค่ะนามนี้ชื่อว่าเมรีสตรีที่ผูกพันกับเรามีชื่อว่าเมรีอะไรเหรอพระเจ้าค่ะต้นอรึกชาติรัตนาใจดีมอบให้เราเอ๊ะแล้วอัมพาไปไหนมีใครเห็นบ้างจ๊ะอ๋อเห็นนางบอกว่าไปเก็บตำลึงอยู่ทางโน้นนะจ๊ะแม่แต่ข้าขอไปด้วยนางก็ไม่ยอมจ้ะมีเรื่องอะไรกันหรือพระเจ้าค่ะพานบุญกับรัตนาฝากนางให้เข้าไปอยู่ในวังจะได้รับการอบรมสั่งสอนแบบชาววังฝากไปในฐานะใดหรือพระเจ้าค่ะถ้าไม่ถึงถามแบบนั้นเราไม่เคยมีหัวใจและสายตาให้ตรตรีนางใดนอกจากเมรีคนเดียวแต่นางไม่มีตัวตนนะพระเจ้าค่ะใครบอกล่ะเรารู้มาตลอดตั้งแต่จำความได้ว่านางมีตัวตนและเราต้องตามหานางให้พบแบบนี้นี่อ่อนมากอุ้ยเต็มเลยอ่อนอ่อนทั้งนั้นเลยวันนี้จะทำแกงจืดตำลึงถวายพระโอรสพระองค์ต้องชอบแน่ๆเลยอัมพาจ๋าแม่พ่อกับแม่มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะมานี่สิลูกทำไมแม่ถึงทำหน้าเศร้าอย่างนี้อะจ๊ะพ่อก็ด้วยลูกรู้ใช่ไหมว่าแม่รักลูกมากแม้แต่ชีวิตแม่ก็สละให้เจ้าได้แม่ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นแม่จะไม่ให้เจ้าห่างสายตาไปไหนเลยทำไมแม่พูดอย่างนั้นล่ะจ๊ะแม่จะให้หนูไปอยู่ที่ไหนหรอลูกจะต้องตามเสด็จพระโอรสเข้าวังแล้วพ่อกับแม่ไปด้วยใช่ไหมจ๊ะพ่อต้องเดินทางไปไกลมากเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระโอรสส่วนแม่ของเจ้าจะอยู่ที่นี่เพื่อดูแลความเรียบร้อยรอวันที่เรากลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะลูกไม่หนูไม่ไปหนูจะอยู่กับแม่เจ้าต้องไปแม่
ถ้าหนูไปอ่ะแล้วใครจะอยู่กับแม่ล่ะจ๊ะใครจะคอยดูแลรับใช้แม่อ่ะอภาแม่ก็ดูแลตัวเองไงดีจะได้ซ้ำแม่จะได้ถือศีลปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่มีใครมาเอะอะเสียงดังหนองหูไม่เอาหรอแม่แม่หนูไม่ไปอ่ะหนูจะอยู่กับแม่อีกอย่างที่แม่ให้ลูกตามเสด็จพระโอรสไปก็เพื่อที่เจ้าจะได้เข้าไปฝึกกิริยามารยาทให้เหมือนชาววังเขาไม่เอาแม่หนูไม่อยากเป็นชาววังอะไรทั้งนั้นล่ะหนูจะเป็นชาวป่าหนูจะอยู่ที่นี่ไอ้ยะแรงไม่รู้ฟังตีเอาพันพลื้พ่อแม่บอกให้ทำไรก็ทำไปจ้ะก็หนูไม่ยังตีมาเที่ยงแล้วอำพาเจ้าอยู่ที่นี่จนจะกลายเป็นม้าดีกระโหลกอยู่แล้วตอนนี้มีโอกาสเข้าไปอบรมกิริยามารยาทในวังก็ต้องไปไม่งั้นเจ้าอยู่ที่นี่ก็กลายเป็นลิงเป็นข้างบางชนีหมดไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมตัวตามเสด็จพระโอรสไปสิไปจ้าไปแม่แม่จ๋ากับพวกเราจะเอาไปฆ่าคุณพาเจ้าต้องทำตัวให้ดีนะลูกอย่าทำให้พระอรหันต์ตั้งหนักใจเข้าใจไหมลูกจะไม่เมื่อพ่อกลับจากหิมพานต์เราสามคนพ่อแม่ลูกจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งพ่อจ๋าดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะสีจันต้องฝากแม่ด้วยนะแม่รักลูกนะพระโอรสข้าพุทธเจ้าฝากลูกด้วยพระเจ้าค่ะเราจะฝากฝังกับเสด็จแม่ให้ดูแลนางอย่างดีที่สุดเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งเพคะเราสัญญานะว่าจะดูแลนางอย่างดีที่สุดไปเถอะอัมพามาข้าช่วยถือไม่ได้เดี๋ยวหายแหมข้าไม่ขโมยของเจ้าหรอกนะใครจะไปรู้ใจใครบางทีเจ้าอาจจะอยากใส่เสื้อผ้าของข้าก็ได้พูดไม่ออกเลยนี่นางน่ะไม่ได้ชอบเจ้าแต่นางหวังสูงกว่านั้น
ก็ถ้าเป็นวาสนาของนางข้าก็ดีใจด้วยรักแท้ต้องมีการเสียสละเอาไปแค่นั้นก็พอแล้วรัตนาลัวพี่ออกไปแอบกินเนื้อสัตว์อีกใช่ไหมถึงได้เตรียมไปเยอะแยะขนาดนั้นแล้วจริงหรือเปล่าล่ะพอรับหูรับตาฉันพี่ก็อดกินไม่ได้สีจันกับนกน้อยมาคอยบอกฉันตลอดนางสีจันเองนี่มันตัวดีนักพี่รัตนาความจริงในป่าของเราเนี่ยมันก็มีผลหมากรากไม้ตั้งเยอะแยะเอาแล้วแล้วร้องไห้ทุกทีนี่รัตนาพี่แค่จะไปเยี่ยมเยือนพระนครเก่าของน้องก็เท่านั้นเองไม่ได้ไปเที่ยวอื่นเลยเชื้อไม้เชื้อไม้นี้เอ้านึกว่าจะหัวเราะซะอีกใครจะไปหัวเราะออกล่ะพี่ลูกไปทางผัวไปทางจะได้เจอกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รัตนาเราจะต้องได้กลับมาพบกันอีกพี่สัญญาพี่สัญญางั้นพี่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะห้ามอวดดีเด็ดขาดรู้ไหมรู้แล้วพี่จะทำตัวจ้องก้องที่สุดเลยจ้องก้องที่สุดเลยจ้องก้องไปเลยว่าแต่พี่จะไปเริ่มต้นที่ไหนอะพี่ว่าพี่น่าจะไปเริ่มต้นที่อาสมพระฤาษีกัสสปะพี่ไปนะนางสีจันนางนกน้อยดูแลแม่ของเองให้ดีๆนะรองจ่ะพวกสัตว์ป่าพารู้ว่าพ่อจะไม่อยู่ต่างก็บอกว่าจะผัดเวรกันมาดูแลแม่ ดีมากดีมากพี่ไปนะรัตนาจ้ะพี่พานแล้วเราจะต้องได้พบกันพัดหมกมุนครุ่นคิดหนักด้วยเหตุการณ์อาจจักไม่สมหมายพระสุทนถูกสมัครรักไม่คลายและพรานร้ายอาสาไปพานางมันยืนยันกินนรีนั้นมีจริงคงต้องยิงชำระเร่งสังสางฉัดวิไลจะได้ไม่ระคางต้องหาทางแก้ไขดังใจจงชนิทรเดี๋ยวข้าจะออกไปดูฝั่งนู้นหน่อยเมื่อกี้ข้าเห็นอะไรแวบๆไปเถอะThank you.
ในที่สุดข้าก็สร้างเจ้าได้สำเร็จจงกลับไปหาท่านพ่อของข้าและรายงานทุกอย่างให้ท่านพ่อของข้าได้ทราบตกลงมีอะไรไหมน่าจะเป็นพวกกระหังออกหากินแต่ข้าก็เห็นไม่ชัดนะระวังตัวหน่อยก็แล้วกันมันอาจจะมาทางนี้ก็ได้บูรพัฒน์ส่งข้ามาบูรพัฒน์ส่งเจ้ามาลูกของข้าสร้างอสูรได้แล้วยังถูกต้องแล้วตลอดเวลาที่อยู่ในป่าท่านบูรพัฒน์พยายามหาเวลาฝึกฝนวิชาที่ท่านปุโรหิตเฝ้าสั่งสอนจนแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็สร้างข้าขึ้นมาสำเร็จได้ในคืนนี้เก่งมากบูรพัฒน์ลูกพ่อไม่เสียแรงที่พ่ออุตส่าห์ทุ่มเทแรงกายแรงใจสั่งสอนและถ่ายทอดวิชาให้กับเจ้าบูรพัฒน์ทรงข่าวมาว่ายังไงบ้างท่านบูรพัฒน์บอกให้ข้ามาบอกท่านว่าฉันไม่ยอมยังไงฉันก็ไม่ยอมพระมเหสีทรงจับจองฉันตั้งแต่จำความได้แล้วเรื่องอะไรนางกินนารีกินนรกอะไรเนี่ยมันจะมาชุบมือเปิบแบบนี้ยังไงฉันก็ไม่ยอมนะเจ้าคะเบาหน่อยหลานเบาหน่อยบักเบาหน่อยลูกหน้าต่างมีหูประตูมีช่องนะลูกที่โล่งๆแจ้งแจ้งอย่างเนี้ยเดี๋ยวความลับจะล่องลอยไปถึงพระเนตรพระกันหมดลูกเราต้องวางแผนกำจัดลูกไอ้พรานป่านั้นตามที่บูรพัฒน์บอกมาก่อนแล้วเรื่องนางกินนารีกินนรกอะไรนั่นเหรอเจ้าคะลูกก็ค่อยๆกราบทูลให้พระมเหสีทรงทราบไว้จะได้เป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลมครึ่งนกเพคะเขาเรียกกันว่ากินนารีแต่ฉันเรียกมันว่ากินนรกเพคะเพราะมันจะทำให้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ต้องเสื่อมเสียพระเกียรติยศเพคะไม่มีวันแม้แต่คนแม่ยังไม่ยอมรับเลยนอกจากฉัตรวิไลเรานี่เป็นครึ่งคนครึ่งนกแค่คิดก็ขยักขยั่งละแล้วสัตว์ประเภทนกนี่นับเพคะมีทั้งเห็บทั้งไรสกปรกมากเลยเพคะสกปรกแพร่เชื้อโรคเพคะอีกหน่อยผู้คนก็คงเจ็บป่วยกันหมดทั้งวังเพคะเราต้องหาวิธีกำจัดมันไม่ให้ไรมันมาขึ้นหัวขึ้นหูพวกเราแค่พูดถึงนับเพคะก็คันศีรษะแล้วเพคะเสด็จแม่เพคะนกกลมารายงานบอกว่ามันส่งคนมาพร้อมกับพระโอรสด้วยเพคะเพื่อที่จะมาดูลาดลาวก่อนออกคำสั่งไปห้ามไม่ให้มันเข้ามาในนครอุดรปัญจาเด็ดขาดพระมเหสีหรือเสด็จเข้าอุทยานตั้งแต่เช้าเจ้าค่ะคุณเท้าอารมณ์กับคุณหนูฉัตรวิไลเข้าไปในห้องพระมเหสีแล้วก็พาพระมเหสีไปอุทยานเจ้าค่ะแปลกนะเจ้าคะหรือว่าจะแอบไปยุยงอะไรกันอีกชมดาวอย่าปากพล่อยเจ้าค่ะพระมเหสีเสด็จมาแล้วเจ้าค่ะชดช้อยนางพี่เลี้ยง
จ้าต้องหยุดให้ข้ากับชมดาวเดินก่อนแต่เชิดช้อยกับชมดาวก็เป็นนางกำนันเหมือนกันนี่เจ้าคะแต่ชมดาวเขาเข้ามาอยู่ก่อนตามโบราณราชประเพณีเจ้ามาทีหลังต้องเดินตามหลังยิ่งนางพี่เลี้ยงสองคนนั่นยิ่งไม่ต้องตามเข้าไปได้ยินแล้วใช่ไหมคุณเท้าไม่ให้เข้าไปไม่ได้ยินหรือยังไงราศีคงไม่ดีพอหนูฉัตรวิไลมีอำนาจวาสนาเมื่อใดแล้วก็ไม่ต้องตบซะให้เข็ดก็ตบซะให้เข็ดเลยโอ้โหนี่น่ะเหรอนครอุดรปัญจาใช่จ้ะน้องอภาข้าไม่มีพี่เป็นลูกโทนแต่เดี๋ยวถ้าได้เข้าไปในวังจะตื่นเต้นกว่านี้อีกนะจ๊ะหิวหรือเปล่าถ้าหิวจะได้แวะกินข้าวที่ตลาดก่อนที่ตลาดมีเผือกมีมันหรือเปล่าเพคะมีมากกว่าเผือกของมันนี่ข้าพเจ้าคิดว่าเราควรเสด็จกลับเข้าวังก่อนพระเจ้าค่ะเพราะที่ตลาดอาหารอาจจะไม่สะอาดพระเจ้าค่ะอย่าดูถูกพวกเขาว่าไงอ่ะพาหิวหรือเปล่าอุ้ยหิวมากเลยเพคะบุรพัฒน์เจ้าจะกลับเข้าวังก่อนก็ได้นะเราจะพาไปกินข้าวที่ตลาดแล้วจะได้ซื้อของที่จำเป็นด้วยข้าพเจ้าขอตามเสด็จไปด้วยพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็เช่นกันพระเจ้าค่ะไปเถอะเสด็จแม่เพคะนางวันทากับนางอบเชยรายงานว่าพระโอรสเสด็จกลับมาถึงแล้วนะเพคะจริงเหรอแล้วสุทนอยู่ที่ไหนสวยพระกายอาหารอยู่ที่ตลาดเพคะว้ายสกปรกพระโอรสคงจะไม่เสวยของสกปรกหรอกนะแต่เรื่องเสวยพระกายอาหารที่ตลาดก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับพานางชาวป่ากลับมาด้วยหรอกนะเพคะจริงเหรอแล้วฉันไม่ได้สั่งให้ใครไปบอกหรือเปล่าว่าห้ามพามันเข้ามาในวังท่านพ่อสั่งทหารหน้าวังไว้แล้วเพคะขอเดชะพระมเหสีมีพระราชสวรรค์ลงมาว่าห้ามคนแปลกหน้าเข้าวังพระเจ้าค่ะใครคือคนแปลกหน้าก็นางคนนี้ไงพระเจ้าค่ะนางไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเราพ่อแม่ของนางมีบุญคุณกับเรามากแต่มีเป็นพระราชสวรรค์หมายความว่าพวกเจ้าจะขัดขวางเราอย่างนั้นเหรอข้าพเจ้าคิดว่าเราควรให้นางรอข้างนอกพระเจ้าค่ะเจ้านี่ก็พูดไม่คิดเราจะเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละถ้าว่าใครจะขวางก็คงต้องสู้กันหน่อยล่ะมันเป็นลางไม่ดีพระเจ้าค่ะท่านอัศรงไม่ควรกราบทูลองค์ในหัวเช่นนั้นแล้วพอจะมีวิธีแก้ไขไหมหยุดมอมฉันคงต้องหาผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าไปกำจัดมันพระเจ้าออกคำสั่งเราไปหากผู้ใดสามารถกำจัดท้าชมพูนาคราชได้ราบท้าชมพูนาคราชมันเป็นผู้มีวิชาอาคมกันมาข้าจะปกป้องท่านด้วยชีวิตของข้ามันมาจากปัญจันตนครชื่อพราหมณ์ศิระเวทพราหมณ์ศิระเวทไอ้พานปากกับเมียของมันได้ถวายต้นไม้ชื่อต้นระลึกชาติให้กับมันอยู่ที่ไหนพ่ออยากเห็นต้นระลึกชาติจะนำพาเราสองคนกลับมาพบกันท่านก่อนจากไกลถึงขาดใจใจก็ใจ